สวัสดีนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องตัดหญ้านะคะในวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำหรือมาทำความเข้าใจสำหรับเครื่องตัดหญ้าที่จะเลือกใช้งานสำหรับเน้นสำหรับผู้หญิงนะคะที่เหมาะสำหรับใช้ในฟาร์มโดยใช้ในการตัดหญ้าวัชพืชนะคะที่มันขึ้นรกแล้วก็ผลพลอยได้ที่เหลือนะคะเราสามารถที่จะนำหญ้ามาเป็นอาหารแก่วัวที่เลี้ยงในฟาร์มได้นะคะโดยหลักๆแล้วที่ซื้อเครื่องตัดหญ้ามาด้วยวัตถุประสงค์ว่าจะตัดหญ้ากำจัดบริเวณที่มันรกก่อนมากกว่าที่จะตัดสำหรับเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะโดยข้อจำกัดของผู้หญิงนะคะเวลาเลือกเครื่องตัดหญ้านะคะก็จะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถที่จะสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าด้วยน้ำมันได้นะคะก็เลยมามองหาเครื่องตัดหญ้าในรูปแบบอื่นๆนะคะที่เราไม่ต้องใช้การดึงเวลาที่สตาร์ทเครื่องนะคะเครื่องตัดหญ้านะคะในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเราแบ่งคร่าวๆได้เราก็จะพบเห็นเครื่องตัดหญ้าอยู่ประมาณ3แบบนะคะแบบที่1นะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่เลือกใช้นะคะเพราะว่ามันสะดวกดีสำหรับการทำงานเฉพาะผู้หญิงนะคะที่ทำงานในฟาร์มนะคะคือเครื่องตัดหญ้าแบบใช้แบตเตอรี่นะคะตามรูปแบบที่1นะคะอันนี้พลังงานหลักก็จะเป็นพลังงานที่ไฟฟ้านะคะโดยการประจุไฟเข้าไปในแบตเตอรี่นะคะเครื่องตัดหญ้าชนิดนี้นะคะเมื่อเทียบราคากับเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ไฟฟ้านะคะก็จะราคาแพงกว่าเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ไฟฟ้านะคะต่อมาแบบที่2นะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้น้ำมันนะคะโดยทั่วไปแล้วเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะคะจะมีการเลือกใช้กันเป็นรุ่นนิยมนะคะใช้ในการตัดหญ้าสำหรับให้วัวหรือสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารได้นะคะโดยตัดครั้งละนานๆนะคะจำนวนน้ำมันที่ใส่นะคะก็จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบใช้น้ำมันนะคะเมื่อเทียบกับเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่แล้วจะพบว่านะคะราคาการตัดหญ้าเนี่ยจะแพงกว่าเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่นะคะคิดตามหน่วยของการใช้งานนะคะอันนี้ไม่ได้คิดเฉพาะตัวเครื่องที่เราต้องซื้อมานะคะสำหรับเครื่องตัดหญ้าในภาพนะคะอันดับที่3หรือชนิดที่3นะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องตัดหญ้าประเภทนี้นะคะต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลานะคะทำให้มีข้อจำกัดในการใช้แล้วก็การเคลื่อนย้ายนะคะจะต้องใช้ในบริเวณที่สามารถที่จะเชื่อมต่อสายไฟไปถึงได้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของเครื่องตัดหญ้าคร่าวๆนะคะที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะแล้วก็สำหรับในฟาร์มนะคะกรณีนี้นะคะก็จะเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่เมื่อเราเลือกเครื่องตัดหญ้าได้แล้วนะคะว่าเราอยากจะได้เครื่องตัดหญ้าแบบไหนนะคะจะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่เสียบปลั๊กจะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตหรือจะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้น้ำมันนะคะคราวนี้ก็จะมาถึงเรื่องที่2ของเครื่องตัดหญ้าก็คือเรื่องของใบมีดนะคะสำหรับเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดที่ใช้ในเครื่องตัดหญ้าก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะแบบที่ใบมีดเป็นโลหะนะคะแบบที่ใช้ใบมีดเป็นพลาสติกหรือเรซินนะคะใบมีดที่เป็นพลาสติกหรือเรซินในลักษณะนี้นะคะค่อนข้างที่จะให้ความปลอดภัยที่สุดนะคะกับเมื่อเทียบกับทั้ง3รูปแบบแต่ว่ามีความคมน้อยที่สุดเช่นเดียวกันนะคะใบมีดแบบที่3นะคะแบบนี้ก็เป็นที่นิยมในการตัดหญ้าโดยทั่วไปนะคะสำหรับหญ้าที่ไม่ใช่หญ้าที่มีลำต้นแข็งมากนักนะคะใบมีดลักษณะนี้ก็จะเหมาะนะคะแล้วใช้ในการตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างมากนะคะใบมีดไนลอนให้ความคมน้อยที่สุดนะคะแต่เป็นที่นิยมและตัดหญ้าทั่วไปได้ดีนะคะเมื่อได้ลักษณะของใบมีดแล้วนะคะมีประเภทของเครื่องตัดหญ้า3ประเภทแล้วนะคะปัจจัยอีกส่วนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะพิจารณาในการเลือกเครื่องตัดหญ้าด้วยนะคะก็คือด้ามจับนะคะโดยปกตินะคะที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็จะมีด้ามจับอยู่2แบบนะคะแบบที่1นะคะด้ามจับจะเป็นรูปตัว U นะคะหรือ U shape นะคะด้ามจับโดยวิธีนี้นะคะก็
็จะเหมาะกับการตัดหญ้าในพื้นที่ลาดชันได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องใช้พลังงานมากนิดนึงนะคะในการตัดนะคะด้ามจับแบบที่2นะคะด้ามจับที่เป็นห่วงจับนะคะด้ามจับในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะไว้สำหรับพยุงเครื่องตัดหญ้านะคะแล้วก็บังคับทิศทางนะคะอันนี้เป็นผลงานของเครื่องตัดหญ้านะคะที่ใช้แบตเตอรี่นะคะเอามาลองตัดหญ้าในสวนดูนะคะเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่ที่เลือกใช้นะคะมันมีเครื่องตัดหญ้ายี่ห้ออะไรบ้างนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็มีเครื่องตัดหญ้าที่นิยมกันสัก5ยี่ห้อแล้วกันนะคะในท้องตลาดนะคะยี่ห้อแรกนะคะถ้าเราจะซื้อใช้นะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบรนด์ว่าอัศวินโน่นะคะเครื่องตัดหญ้าอันนี้ถามว่าทำไมถึงอยากเลือกใช้นะคะเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้านะคะไม่ใช้น้ำมันนะคะถ้าเรามีพื้นที่ที่ไฟฟ้าสามารถที่จะลากสายไฟไปได้นะคะก็เหมาะมากนะคะนี่ด้วยลักษณะของเครื่องตัดหญ้าอัศวินโน่นะคะมีทั้งแบบใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องตัดหญ้าแบรนด์อัศวินโน่ทำเครื่องตัดหญ้ามา2แบบนะคะที่เห็นในท้องตลาดอันแบบที่1ใช้ไฟฟ้านะคะแบบที่2ใช้แบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของเครื่องตัดหญ้าที่มีแบรนด์อัศวินโน่นะคะเป็นแบตเตอรี่แบบสะพายหลังนะคะสามารถใช้ติดต่อกันได้นาน 6-8 ชั่วโมงเลยนะคะ 6-8 ชั่วโมงนี้ก็ราคานะคะเริ่มต้นที่ประมาณ 4,700 นะคะถึง 5,000 บาทไว้แล้วกันนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ในฟาร์มนะคะที่เลือกมานะคะชื่อรุ่นทาก้านะคะชื่อแบรนด์ทาก้านะโทษนะคะยี่ห้อทาก้าเลยนะคะรุ่นEBC นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 3,000 ถึง 4,000 บาทนะคะเครื่องตัดหญ้านี้มีรอบในการตัดสูงนะคะแต่ว่ามีน้ำหนักเบานะคะเคลื่อนย้ายได้ดีนะคะแบตเตอรี่นะคะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ประมาณ40นาทีต่อครั้งนะคะอันนี้เป็นผลงานของการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าทาก้านะคะเวลาเอามาใช้ในสวนนะคะได้ทดลองใช้แล้วนะคะก็ประมาณ40ถึง30นาทีจริงๆนะคะในการตัดหญ้าแต่ละครั้งนะคะเมื่อตัดหญ้าแล้วนะคะไม่มีปัญหานะคะเราก็สามารถที่จะกวาดเศษหญ้านะคะเอามาบรรจุถุงนะคะแล้วก็ไปใช้เป็นอาหารนะคะเลี้ยงวัวได้เลยก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะคะในการเลือกเครื่องตัดหญ้าชนิดที่ใช้แบตเตอรี่มาใช้ในฟาร์มนะคะก็สามารถที่จะแก้ปัญหานะคะการทำงานกับพื้นที่บริเวณเพาะปลูกที่มันรกอยู่ได้นะคะแล้วก็หญ้าที่ตัดนะคะยังสามารถที่จะเอามาเป็นอาหารเพื่อที่จะให้วัวพื้นเมืองในฟาร์มนะคะได้มีหญ้ากินนะคะก็ต่อครั้งนะคะวันหนึ่งจำนวน3กระสอบนะคะตัดเล็กๆน้อยๆนะคะก็ถ้าเราอยากได้การตัดที่นานขึ้นนะคะก็ซื้อตัวแบตเตอรี่มาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทำงานติดต่อกันได้2ก้อนก็1ชั่วโมงนะคะเวลาก็มีประมาณนี้นะคะในแต่ละ1วันที่ทำงานฟาร์มก็สามารถที่จะเป็นช้อยหนึ่งในการเลือกพิจารณาซื้อได้นะคะสำหรับผู้หญิงที่ทำงานฟาร์มนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเครื่องตัดหญ้าทาก้านะคะในปลายปี63นะคะซื้อมาจากโชพี่นะคะหรือลาซันด้าก็ไม่แน่ใจนักนะคะราคาที่ประมาณ 3,000 บาทนะคะซื้อมาได้นะคะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่1ก้อนนะคะก็คิดว่าถ้ามีเวลาหรือมีงบประมาณนะคะก็จะจัดแบตเตอรี่เพิ่มไว้อีกสัก1ก้อนนะคะเพื่อที่จะใช้งานได้นานขึ้นประมาณ1ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะคะการชาร์จแต่ละครั้งก็ไม่เป็นปัญหานะคะเพราะใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งว่างจากงานประจำเราก็เอาเวลามาดูแลงานในสวนได้เป็นอย่างดีนะคะโดยใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงที่ไม่ต้อง
เกี่ยวข้องกับการที่เอาน้ำมันนะคะมาผสมกันแล้วก็สตาร์ทเครื่องตัดหญ้าแบบเดิมนะคะซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากนะคะสำหรับสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมรับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ